ำลังอยู่กับรายการ TFX Station นะครับและเป็นช่วงของ TFX Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับทางคุณเจตอาทร2เมืองท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะครับฝ่าย Quantitative บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณเจตอาทรครับครับผมสวัสดีครับครับผมเช้าวันนี้ครับดัชนีบ้านเรายังคงแกว่งตัวค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับไม่ทราบช่วงนี้มีปัจจัยหรือว่ามีประเด็นอะไรต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างไหมครับนะครับจริงๆสิ่งที่เราทำนะฮะเรามองตัวของ sentiment จากข่าวสารมากกว่านะเรามีทำ sentiment จากข่าวสารเรียกว่า sensify bar law นะครับโดยตัว sensify bar law เนี่ยเอาข่าวในโลกโซเชียลมีเดียทั้งตลาดเลยนะฮะมาวัดว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะในโซน60ขึ้นไปเนี่ยคือดีโซน40ลงมาเนี่ยคือไม่ดีเท่าไหร่สัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลักษณะของข่าวสารเนี่ยไปในโซนของซึมลงนะครับครับแต่สัปดาห์หน้าครับตัวของ sensify bar law เนี่ยพุ่งไปถึงระดับ 72.67 จุดนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดสัปดาห์หน้าไปเนี่ยจะค่อนข้าง bullish จากข่าวที่ออกมาซัพพอร์ตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับผมอธิบายเรื่องของเส้นกราฟนิดนึงได้ไหมครับว่าเส้นสีส้มๆของเซตนั่นก็คืออะไรครับแล้วก็สีฟ้าๆที่เป็น sentiment index นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นยังไงได้บ้างครับนะครับเส้นสีส้มๆเนี่ยคือดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับเราลองสังเกตเส้นสีฟ้านะครับในช่วงของต้นเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับสีฟ้าเนี่ยแตะในโซน74จุดมาครั้งหนึ่งนะครับพอยต์ตองของเส้นสีฟ้านะครับสังเกตนะว่าตลาดขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยมักจะแตะโซนบนมากกว่าโซนล่างนะครับคือแตะ60ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับไปแตะโซน 72.67 นะครับซึ่งสูงใกล้เคียงกับช่วงต้นมกราที่ผ่านมาที่ตลาดขึ้นแรงๆแล้วเรามองว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเซนติเมนต์ที่ออกมาเนี่ยบอกว่าค่อนข้างโพซิทีฟค่อนข้างมากนะครับซึ่งสอดคล้องกับสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะที่บอกว่าในช่วง10ปีย้อนหลังนะครับ8ใน10ปีเนี่ยหุ้นขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสูงที่สุดครับเดือนที่ต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็นเดือนมกราคมเดือน5หรือว่าที่เขาบอกว่าเซลล์อินเมย์นะครับแล้วก็เดือน11เดือนที่ดีที่สุดเนี่ยกับกลายเป็นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่เดือนธันวาคมนะหลายๆคนก็จะคิดว่าเป็นเดือนธันวาคมจริงๆเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับบวกกับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่ให้เนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสูงสุดด้วยนะอยู่ที่ประมาณเกือบ 3% 2.9 กว่าๆนะครับแล้วดัชนีที่ให้ผลตอบแทนเกิน 2% ขึ้นไปเนี่ยอยู่ใน3เดือนนะครับคือกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็เมษายนนะแล้วก็มาดรอปในเดือน5พฤษภาคมอีกทีนึงนะครับเรามองว่ากุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเนี่ยจะเป็นไทมิ่งที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะเรามองว่าในเดือนกุมภาพันธ์เองก็ตามนะดัชนีเซ็ตเนี่ยมีโอกาสผ่านไฮเดิมที่ทำไว้ 1,840 ปลายๆนะเราว่าน่าจะเบรก 1,850 ขึ้นไปได้ครับครับผมก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับแล้วเรื่องของการลงทุนในตัวของเซ็ต50ใน Futures ครับจะมีคำแนะนำยังไงดีครับเซ็ต50 Index Futures จริงๆเราแนะนำให้ทำจังหวะลองแต่วันนี้เลยนะฮะทางบล.ยวนต้าเองนะครับเรามีเครื่องมือแนะนำการลงทุนด้านเซ็ต50 Index Futures อยู่แล้วนะครับเราเรียกว่าเซ็ต50 Signal นะวันนี้เนี่ยประมาณ 10:30 นะฮะเราแนะนำให้นักลงทุนนะครับเข้า position ลองไปนะครับบริเวณ 1188.60 จุดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปิดอยู่ที่ประมาณ 1187 นะครับก็ยังเป็นไทมิ่งที่ย่อลงมาเนี่ยเน้นลองเป็นหลักครับครับผมเพราะว่า sentiment เชิงบวกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการย่อตัวลงมาของดัชนีก็เป็นโอกาสในการลองนั่นเองใช่ไหมครับครับครับผมแล้วก็ถือกันไปได้ยาวๆเลยใช่ไหมครับเท่านี้ถูกต้องครับเพราะว่าเรามองว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะย่อไม่ลึกจริงๆจังหวะที่เรามองว่าตลาดหน้าย่อที่สุดเนี่ยคือเดือนมกราคมครับมกราคมเนี่ยตลาดย่อแรงๆเนี่ยลงมา2ครั้งนะครับแต่เป็นการย่อจบภายในวันถึง2วันคือลงมา 1,805 1,803 แล้วก็รีบาวกลับได้ค่อนข้างเร็วนะเป็นอย่างนี้มาตลอดครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามองว่า sentiment ที่เป็นบวกมากกว่าเดือนมกราคมนะครับประกอบกับช่วง earning นะครับที่จะประกาศส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งเราคาดการอยู่แล้วว่ากลุ่มที่ออกมาดีเนี่ยคือกลุ่มของพลังงานปิโตรเคมีนะครับที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับอย่างสผ.ออกมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับประมาณการดีกว่าประมาณการเล็กน้อยด้วยซ้ำไปนะทำให้หุ้นเนี่ย positive ค่อนข้างมากนะฮะประกอบกับกลุ่มบ้านที่ประกาศออกมาเนี่ยก็น่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาดีนะครับไม่เหมือนเดือนมกราคมที่ประกาศกลุ่มแบงค์ที่เรามองว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยกำไรจะออกมาไม่ดีนะครับแบงค์ตัวชุดดัชนีแต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นการจบรอบในการพักฐานแล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าในปีนี้นะครับกลุ่มแบงค์หลายๆตัวเนี่ยน่าจะมีโพซิทีฟที่มากขึ้นอย่างตัวเคแบงค์เองเนี่ยที่เราคาดการณ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่โตที่ดีที่สุดในกลุ่มแบงค์ในปีนี้ด้วยซ้ำไปครับครับผมก็แนวโน้มเซนติเมนต์เป็นเชิงบวกนะครับสำหรับการซื้อขายตัวของเซ็ต50ในฟิวเจอร์สนะครับฝั่งรองค่อนข้างได้เปรียบครับ
มาดูกันต่อกับเรื่องของ Stock Future บ้างครับไม่ทราบว่าวันนี้มีคำแนะนำตัวไหนดีครับสำหรับการลงทุนครับตัว Stock Future นะครับเราชอบตัวของกลุ่มบ้านนะครับคือตัวของ Land and House นะครับตัวที่แนะนำเนี่ยคือ Land and House Series หมดอายุเดือนมีนาคมปี18นะครับตัวนี้เนี่ย sentiment ของ Land and House เนี่ยออกมาค่อนข้างดีประกอบกับกราฟทางด้านเทคนิคนะฮะทำโซนของ bullish อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาทำ new high ในรอบปีนี้นะฮะในวันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าโอกาสไปต่อเนี่ยนะครับเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะประกอบกับตัว fundamental เองก็ตามนักวิเคราะห์เรายังเชียร์ซื้อนะฮะแผนเปิดโครงการใหม่ปีนี้เนี่ยประมาณ18โครงการนะครับมูลค่ามากกว่า 36,000 ล้านบาทนะครับปริมณฑลและกรุงเทพมี16โครงการต่างจังหวัดมีอีก2โครงการนะประกอบกับแล้วเขาเองเนี่ยเข้าไปรุกโครงการของทาวน์เฮ้าส์มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเป็น7โครงการจากที่ไม่เคยทำมาเลยนะพวกนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างน่าสนใจในเชิงของแลนด์เฮ้าส์ที่เปลี่ยนธุรกิจจากบ้านเดี่ยวเป็นหลักเนี่ยมาลุยทาวน์เฮ้าส์ที่มากขึ้นครับแล้วก็คอนโดมิเนียมเพิ่มอีก4โครงการในปีนี้ครับครับผมแนวโน้มค่อนข้างน่าจะออกมาผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดจะลงทุนครับไม่ทราบว่ามีจุดในการเข้าออกยังไงดีครับจริงๆจุด stop loss เนี่ยเรามองไว้ประมาณบริเวณ11บาทนะ11บาทเนี่ยถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับให้คัทลอสตัวของบล็อกเทรดออกไปก่อนครับจุดทำกำไรในอยู่ที่ประมาณ13บาทครับอ๋อก็มีอัพไซด์ด้านบนค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนในตัวของ Land and House นะครับครับก็สามารถดูได้แบบ LOM นะครับหรือว่าจะทำบล็อกเทรดก็ติดต่อทางหยวนต้าได้เลยนะครับก็มีทีมงานคอยบริการอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับมาดูกันต่อกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับทองคำครับไม่ทราบว่าช่วงนี้เห็นเริ่มมีการแกว่งตัวออกข้างครับแนวโน้มการลงทุนในทองคำจะเป็นยังไงต่อไปครับจะมีคำแนะนำยังไงดีครับจริงๆทองคำในช่วงที่ผ่านมานะครับเราแนะนำว่าบริเวณ 1,350-1,360 เนี่ยน่าจะไปถึงแล้วก็แนะนำให้ขายทำกำไรนะตรงนั้นก่อนนะครับ เราเชื่อว่าทองคำเนี่ยจะยังไม่ผ่านบริเวณ 1,360-1,370 นะเพราะว่าต้องดูว่าตัวดีมานด์ซัพพลายเนี่ยซัพพลายเนี่ยยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าดีมานด์เนี่ยเริ่มลดลงนะเราเริ่มเห็นแรงดีมานด์ทางด้านของทองคำเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นแรงกดดันของทองคำเองก็ตามแต่ปัจจัยบวกที่เรามองว่าไม่แนะนำให้ช็อตเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามองว่าย่อและต้องลองมากกว่าย่อลงมาบริเวณ1,320หรือ1,330เนี่ยให้เน้นลองเป็นหลักขึ้นไปทางไรครั้งในประมาณ1,360-1,370ขึ้นไปนะครับสอดคล้องกับเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้ทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อด้วยนะหรือที่หลายๆคนได้ยินว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ดีในการป้องกันเงินเฟ้อขาขึ้นครับครับหมายความว่าช่วงนี้ถ้าเกิดทองคำเนี่ยก็อาจจะมีการผันผวนพอสมควรใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาลึกๆเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะสะสมได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับครับผมแล้วเกิดใครถือลองกันมาก่อนหน้านี้ก็ต้องทำใจนิดนึงใช่ไหมครับก็ถือต่อไปอดทนนิดนึงจริงๆถือลองเนี่ยยังสามารถถือต่อได้นะเพราะว่าดาวไซด์ของตัวทองคำเองเนี่ยมีไม่มากนะครับแต่จะสวิงในกรอบทั้งปีนี้นะฮะเรามองประมาณ 1,300 แต่ไม่ทะลุ 1,400 นะครับกรอบปีสวิงอยู่ในประมาณ100จุดเพราะนั้นตรง 1,350 เนี่ยรอย่อลงมาหน่อยแล้วค่อยลองนะครับหรือว่าชนสมมติว่าชนกรอบบนไปประมาณ 1,380-1,400 เนี่ยถึงจะช็อตได้ครับครับผมก็เป็นกรอบการลงทุนนะครับในตัวของโกนะครับที่เป็นราคาโกสปอตนะครับถามนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตัวของโกฟิวเจอร์บ้านเราครับเพราะว่ามีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยครับไม่ทราบว่ามีมุมมองเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราช่วงนี้ยังไงบ้างมั้ยครับจริงๆค่าเงินบาทนะครับต้องบอกว่าแข็งค่ากว่าที่เราคิดนะเรามองว่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งไปประมาณ 31.7 นะครับแต่เนี้ยทะลุแข็งค่าลงมาแล้วประมาณ 31.36 ล่าสุดนะเพราะนั้นเนี่ยแข็งค่าอย่างเงี้ยเทรนด์จะเป็นยังไงบอกว่าเทรนด์เนี่ยพอหลุด 31.7 ไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสแตะ 31 บาทค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเงินบาทเนี่ยจะยังแข็งค่าต่อเนื่องถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะออกมาพูดว่าในยุคของเขาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ควรจะแข็งขึ้นนะครับแต่ว่าภาพความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ออกมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเงินบาทเนี่ยจะยังแข็งค่าต่อดอลลาร์จะยังคงอ่อนค่าต่อนะครับยูโรเนี่ยจะเริ่มแข็งค่ามากขึ้นเช่นกันนะครับสกุลเงินเอเชียหลายประเทศเนี่ยจะแข็งค่าอะแกนดอลลาร์แต่ว่าเงินบาทเนี่ยผมว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะฮะแข็งค่าเมื่อเทียบกับยุโรปหรือในโซนอื่นนะในโซนของเอเชียเหนือเนี่ยเราแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นค่อนข้างเยอะครับครับซึ่งแนวโน้มก็ยังคงแข็งค่าต่อนะครับถ้าเกิดใครจะลงทุนในตัวของ Go Futures ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการแข็งค่าด้วยนะครับอาจจะดูในเรื่องของสัญญา USD Future ประกอบกันไปด้วยนะครับสนใจข้อมูลเรื่องการลงทุนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อ IC ทางหยวนต้าได้นะครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับคุณเจตอาทร2เมืองนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายนะครับ
Quantitative บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดครับที่มาเบรกสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลสำหรับคุณในวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับผมสุดท้ายรายการนิดนึงครับจะขออนุญาตอัปเดตเรื่องของกิจกรรมนะครับก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับแข่งขันครับโรบอทเทรดนะครับก็คือกิจกรรมครับ TFEC MT4 Robot Trade นะครับ Competition 2018นะครับหรือว่าการซื้อขายด้วยเงินจำลองครับแล้วก็ใช้เรื่องของโรบอทที่ชื่อว่า MT4 นะครับในการส่งคำสั่งครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นนะครับการซื้อขายวันแรกนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับกิจกรรมนี้ครับก็มีการสมัครกันมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครแล้วก็อยากทดลองนะครับต้องบอกว่าไปติดต่อกับโบรกเกอร์ได้นะครับโบรกเกอร์ก็หลายๆที่นะครับที่มีการให้บริการนะครับรวมทั้งหยวนต้าด้วยนะครับก็มีหยวนต้าประเทศไทยนะครับทาง KT MTS Go Futures ครับ KGI นะครับแล้วก็ทาง GoBex นะครับทั้ง4แห่งนี้นะครับก็จะให้บริการ MT4 ด้วยก็จะมีบริการทำแบ็คเทสต่างๆนะครับสอนเรื่องการใช้โรบอทเทรดนะครับการตั้ง EA ต่างๆนะครับให้ท่านสามารถที่จะทดสอบได้ครับว่าระบบความคิดของเราครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนั้นสามารถจะใช้ได้ผลขนาดไหนครับซึ่งท่านสามารถตั้งได้ทั้งกับตัวของการลงทุนในหุ้นแล้วก็การลงทุนในตัวของฟิวเจอร์สนะครับก็เป็นอีกนวัตกรรมนึงครับที่ต้องเรียกว่าตลาดโลกนั้นกำลังมีความสนใจแล้วก็ใช้งานกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสนใจข้อมูลครับอย่าลืมครับไปสอบถามกันได้นะครับส่วนท่านที่เข้าแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่านิดนึงครับอย่าลืมไปผูกบัญชีกับ MQ5 นะครับ MQL5 นะครับถ้าท่านไม่ผูกบัญชีพอเวลาท่านชนะแล้วเนี่ยเขาจะแท็กข้อมูลไม่ได้นะครับก็อย่าลืมไปผูกบัญชีกันนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันนะครับก็ผูกบัญชีกันเรียบร้อยครับถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ TFEC Stationเทรดทันเทรนด์ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักมหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ